ต้อนรับกลับเข้าสู่ Hot Property นะคะโอ้โหได้รับฟีดแบคอย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักลงทุนทั้งหลายนะคะว่าสนใจในเรื่องของการลงทุนที่พัทยาขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลนะคะจากผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยนะคะท่านอยู่กับเราที่นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณเรื่องค่ะโอ้โหเรียกว่าได้รับฟีดแบคอย่างดีมากเลยทีเดียวนะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพัทยาเนี่ยยังน่าลงทุนอยู่ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ก็เลยต้องเรียนถามก่อนเพราะว่าก็มีนักลงทุนหน้าใหม่ด้วยปัจจุบันนี้นะคะก็อยากจะทราบว่าเคล็ดลับในการเลือกนะคะ property สักชิ้นหนึ่งให้ประสบความสำเร็จที่พัทยานี้ยังไงดีคะค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยหลักการลงทุนเนี่ยเราต้องเลือกในสิ่งที่มีจำนวนจำกัดนะคะอย่างพัทยาเนี่ยเป็นเมืองรีสอร์ทโฮมดังนั้นคนที่ไปเนี่ยก็ต้องการที่จะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะเราก็อยากจะแนะนำว่าเลือก property ที่เป็น beach frontหรือซีวิวทำไมต้องบีชฟรอนต์หรือซีวิวเพราะตอนนี้เนี่ยในบางครั้งบีชฟรอนต์พร็อพเพอร์ตี้เนี่ยมันมีน้อยมากแล้วแล้วก็ราคาแพงมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ติดบีชเราขอเป็นไฮไรส์ที่มองเห็นซีวิวนะคะอันนี้ข้อ1 นะคะข้อที่2เนี่ยที่อยากให้เลือกก็คือว่าถ้าเราจะเลือกเป็นลักษณะของซิตี้คอนโดมิเนียมนะคะที่อาจจะคือเอามาปล่อยเช่าให้ฝรั่งที่มาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องเลือกอันที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าและฟาซิลิตี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวสาย2ของพัทยากลางนะคะซึ่งข้อที่3เนี่ยเขาอยากให้มองที่ใครเป็นคนพัฒนานะคะคือ developer เป็นใครเคยทำอะไรมาบ้างมี track record หรือเปล่าเคยประสบความสำเร็จในโครงการอะไรมาบ้างนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคือให้มอง property ที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีโรงแรมหรือมีผู้ประกอบการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ภายในโครงการที่อาจจะช่วยเราในการปล่อยเช่ายูนิตได้แล้วก็การมีโรงแรมอยู่ในคอมพาวด์เดียวกันเนี่ยก็จะมีส่วนทำให้การดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์ของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยดูดีตลอดเวลาด้วยค่ะซึ่งช้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่พัทยาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีมากกว่าที่อื่นๆด้วยนะคะคราวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีนักลงทุนที่แบบว่าเขาจะนิยมในเรื่องของการที่ว่าซื้อก่อนเรียกว่าก่อนพรีเซลใช่ค่ะแล้วจะก่อนโอนหรือหลังโอนค่ะตอนนี้เนี่ยที่พัทยาเนี่ยยังสามารถทำได้อยู่แล้วก็ยังได้กำไรไหมคะคือคิดว่ายังได้กำไรอยู่ถ้าเราเลือก property ที่ถูกต้องนะคะแต่จะยกตัวอย่างนิดนึงว่าอย่างโครงการที่เปิดตัวกันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะคะอย่างที่บริษัทก็มีการรีเซลให้กับลูกค้านะคะคือลงทุนเนี่ยแค่เงินดาวซึ่งประมาณ 30% เนี่ยเขาก็จะรีเซลกันได้กำไรต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30% ต่อปีนะคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยลงทุนแบบนี้เนี่ยแล้วเราเลือกยูนิตที่ดีเนี่ยโอเคเราคอนเซอร์วทีฟหน่อยเราก็อาจจะไม่ได้ expect ถึง 30% แต่น่าจะได้10กว่าถึง20เนี่ยต่อปีก็ยังน่าจะยังทำได้อยู่แต่เคล็ดลับก็คือว่าต้องเลือกยูนิตที่ดีด้วยแล้วก็เป็นราคาเริ่มต้นนะคะถ้าจะเน้นไปทางนั้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการเก็งกำไรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะคะก็ต้องรู้ลิสต์ตรงนี้ด้วยอีกแบบนึงก็คือถ้าซื้อเพื่อการปล่อยเช่าเนี่ยอยากแนะนำว่าให้เลือกโครงการที่เขามีการการันตีค่าเช่าไปเลยนะคะอย่างเช่นบางโครงการเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าออฟเฟอร์การันตีแต่ต้องดูว่าคนการันตีเนี่ยเป็นใครด้วยนะอย่างถ้าเขามีโรงแรมอยู่แล้วแล้วเขาสามารถเอายูนิตของเรามาปล่อยเช่าเป็นห้องพักโรงแรมได้อันนี้น่าสนใจรีเทิร์นจะอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีค่ะโอ้โหเรียกว่าการพูดคุยกันเนี่ยนะคะได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะในการเลือกลงทุนนะคะว่าจะซื้อจะปล่อยเช่านะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลที่ดีมากประกอบการตัดสินใจนะคะข้อมูลลึกๆแบบนี้ทำให้เราตัดสินใจเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะ